สวัสดีครับก็มาพบกับการอัปเดตตลาดกันสักหน่อยนะครับจะมาเฉลยดูหุ้น The Future นะครับในภาพเป็นเซตไทม์เฟรม Day นะฮะคุณจะเห็นว่าเราอยู่ในกรอบเนี้ย1612 1633นะครับก็ราวๆ20จุดที่ไซด์เวย์อยู่ซึ่งผมให้แนวสำคัญไว้ด้านบนคือ1633 1634ล่าสุดมันเทสแล้วไม่ผ่านถูกไหมมันก็พักตัวนะครับแต่พักไม่หลุดกรอบ1612 1622คุณก็ตีไปช่วงละ10จุดเนี่ย1612 1622ก็10จุด1622 1633ก็ราวๆ10จุด11จุดนะครับสำหรับกรอบที่จะเป็นเชิงบวกที่ดูดีมากๆคือมันต้องขยับมาตรงนี้ได้ต้องขยับเข้ามาอยู่ตรงนี้1633 1645นะฮะก็คงยังไปได้ยากนะครับที่จะขึ้นไปในกรอบนั้นคำว่าขึ้นไปได้คือให้ดูราคาปิดให้ดูดัชนีปิดเมื่อสิ้นวันเรานับที่ close price ไม่ว่าคุณจะ stop loss หรือว่าจะพิจารณาใดๆให้นับที่close price ของ time frame ที่คุณวางแผนนะอย่างเช่นอันนี้เอา time frame day มาดูคุณก็ต้องดูที่สิ้นวันเพราะว่าในการเทรดจริงๆเนี่ยมันมีจังหวะ slip ผึบผับผึบผับเนี่ยตรงแนวสำคัญเราไม่เอาตรงนั้นมาตัดสินใจถ้าคุณใช้วิธีนั้นตัดสินใจแปลว่าการเทรดของคุณยังไม่ค่อยโอเคนะผมว่าเพราะในสภาพจริงแล้วเนี่ยคุณจะเจอว่ามันไซด์เวย์ตรงแนวสำคัญเนี่ยแทบจะทั้งวันน่ะมันมักจะมาไฮไลท์เอาช่วงเช้าจังหวะหนึ่งแถว11โมงหรือบ่าย3ของวันน่ะถึงจะตัดสินตรงแนวสำคัญถ้าสังเกตนะเวลาผมบอกเวลาผมจะบอกประมาณ11โมงหรือบ่าย3ช่วงทัมมิ่งของมันตรงนั้นดังนั้นใครที่ยังใช้วิธีหลุดปั๊บคัดปุ๊บเบรกปั๊บฟอลโล่ปั๊บเนี่ยไม่ได้ตังค์นะสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับการฟอลโล่เบรกดาวหรือฟอลโล่เบรกเอาท์เนี่ยมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งไปรอขายใส่คนที่ฟอลโล่เบรกเอาท์พอคุณฟอลโล่เบรกดาวเขาก็ลากสวนขึ้นมาเหมือนที่คุณเจอใน SR10H19 วันที่16มกราที่ผมให้1044ไว้พอ1044มันเป็น cross price ที่แนวสำคัญใช่ไหมแน่นอนว่า market maker เขาก็รู้เขาลากให้มันหลุดลงมาหน่อย1642จำได้ไหมแต่ถ้าคุณดู time frame แบบ multiple time frame คุณจะจับได้ว่าพอมันลงปั๊บมันแตะนิดเดียวแล้วมันยกโลเลยแล้วเป็นแท่ง reversal ทีนี้ถ้าคุณใช้วิธีว่าหลุดปั๊บแล้วคุณคัดปุ๊บคุณก็จะเดิมเจอมันดีดใส่หน้าแต่ถ้าคุณเอาหลักเกณฑ์นี้ไปใช้คือดูเมื่อสิ้นวันคุณจะทราบว่าตรงนั้นไม่ใช่แล้วมันเป็นจุดเปิดลองด้วยแต่ผมว่าถ้าติดตามเพจผมมาทุกคนก็เข้าใจนะว่าตรง1044มันเป็นจังหวะรอรีเวอร์โซเพื่อเปิดลองส่วนใครไปคัดตรงนั้นผมว่าคุณยังเทรดไม่ได้ไปอยู่บ้านอ่านหนังสือก่อนนะครับโอเคกลับมาที่เซตนะคะวันนี้30มกราคมคุณก็ต้องดูกรอบสำคัญเนี่ย1622 1633ถ้าสิ้นวันปิดต่ำกว่า1622ก็ดูไม่ค่อยดีละอาจจะพักตัวได้ต่อเนื่องพักตัวได้บริเวณไหนก็ตรงนี้1612หรือถ้าแย่กว่านั้นก็เป็น1603แต่ผมให้1603เป็น worst case ไว้นะในช่วงสัปดาห์นี้กรอบการพักตัวน่าจะอยู่แถวนี้มากกว่าก็ไม่มีอะไรอย่า follow buy หุ้นที่ขึ้นมาเยอะเวลาซื้อให้รอจังหวะอย่างเช่นดูหุ้นตัวหนึ่งดีๆแล้วสมมติดีๆจาก15บาท10ใช่ไหมผมเขียนแผนไว้ประมาณ34-35เวลามันเดินทางมันไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นการเคลื่อนอย่างนี้แล้วพักเคลื่อนพักอย่างนี้คุณซื้อตรงนี้
คุณรอตอนมันพักแล้วซื้อแต่ถ้าคุณมาจากข้างล่างแถว15 บาท20 บาทอ่ะคุณก็นิ่งไว้ entry แล้วก็ hold ไว้เหมือนที่ผมบอกใน S50 H19 อ่ะถ้าคุณมาจาก1044วันที่16อ่ะตอนนี้คุณก็แค่ hold and run นะครับไม่ต้องไปทำอะไรทำไมจะต้องไปโดดเข้าโดดออกหาจังหวะคือเนี่ยบางคนจะพยายามช็อตตรงนี้ลองตรงนี้ช็อตตรงนี้ลองตรงนี้ถ้าทำได้ก็เก่งมากแต่ส่วนใหญ่พลาดมากกว่า 1. position คุณเข้าจำนวนมากไม่ได้ถ้าคุณเทรดด้วยวิธีนี้ 2. ถ้าคุณไม่แจ๋วจริงๆมันจังหวะมันพลาดเยอะแล้วเวลาจะเข้าใหม่เนี่ยมันหาจังหวะยากเพราะเกิน 75% ผมว่าเกิน 80% ของตลาดมันเป็นไซด์เวย์อัพเห็นไหมในกรอบเนี่ยเวลาคุณจะเข้าใหม่ตรงช่วงไซด์เวย์มันเข้ายากแล้วพอมันแกว่งคุณก็อยู่ไม่รอดอยู่นิ่งไม่ได้คุณก็ตกใจเวลามันแกว่งเพราะงั้นถ้าเข้าได้ในต้นทุนที่ได้เปรียบอะก็ entry and hold นะครับถ้าคุณรู้สึกลำบากใจในการลองหรือช็อตฟิวเจอร์ entry and hold ลำบากคุณก็ไปดูออปชันลองคอออปชันหรือลองพุทออปชันมันลิมิตลอสแต่ว่าคุณจ่ายครบจบแต่แรกแล้วตั้งแต่คุณเปิดสถานะนะถ้าวันไหน broke call margin หรือ force คุณเอาคลิปนี้ของผมให้ดูเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ในกรณีเดียวก็คือคุณเปิดหรือปิดสถานะแล้วไอ้ equity ที่เหลือเนี่ยมันไม่พอกับค่าคอมแต่มันไม่ได้เกิดจากการ force ของการที่เราแทงผิดทางหรือเทรดผิดทางนะครับถ้าเป็นลอง call option หรือลอง put option เพราะฉะนั้นถ้าคุณลอง future ขึ้นมาแถวๆ1633ของเซตถ้าคุณคิดว่ามันไม่ผ่านคุณอาจจะทำลอง put option เป็นการประกันทางลงไว้คุณก็จะถือ2ตัวลอง future กับลอง put option โดยไม่ต้องปิดลอง future ถ้ามาจากข้างล่างนะแต่ถ้าคุณเปิดแถวไม่ได้เปรียบชอบกระโดดเข้ากระโดดออกอันนั้นผมไม่ทราบเพราะคุณไม่ได้เทรดด้วยแผนของผมบางคนบอกว่าอ้าวไหนบอกว่าตั้งแต่27ธันวาเนี่ยเป็นโลของรอบเนี่ยผมพูดตั้งนานละตั้งแต่หลังคริสต์มาสปีที่แล้วว่าจะขึ้นได้100 200จุดบางคนอ่านแล้วก็คือคุณก็ต้องมาจากข้างล่างแล้ว buy and hold ไงไม่ใช่คุณไปกระโดดเข้าโดดออกโดดเข้าโดดออกเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่าอ้าวไหนว่าขึ้นเพราะคุณเข้าตรงไหนคุณลองตรงหัวมันพอมันไหลมาพักคุณก็ตกใจพอตกใจคัดปั๊บเด้งกลับแล้วคุณนิ่งไม่เป็นคุณเทรดอะไรก็ไม่ได้ตังค์ไม่ว่าหุ้นหรือฟิวเจอร์หรือว่าออปชันคือจังหวะมันไม่ถูกนะครับอย่างที่ผมบอกอะ16มกราคมใครไปคัดตรง1044นั่นคือยังเทรดไม่ได้ไปนอนอยู่บ้านก่อนอ่านหนังสือก่อนผมไม่ค่อยปลอบใจหรือว่าปลอบประโลมสู้ๆมันไม่มีประโยชน์ถ้าคุณยังเทรดไม่ได้ก็คือเทรดไม่ได้ผมก็บอกตรงๆไปอ่านหนังสือนอนอยู่บ้านก่อนนะครับบางทีมันฟังแล้วไม่ลื่นหูแต่ว่าบางทีมันต้องเป็นยาขมนะไม่งั้นคุณก็อย่างเงี้ยเรื่อยไปทองมาดูทองกันสักหน่อยทองเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมให้กรอบตรงแถว1290,1300ใช่ไหมผมเขียนไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอ่ะผมเขียน31ธันวาปีที่แล้วก็มันมาเทสปั๊บแล้วก็ไหลลงมาเกือบ30เหรียญแต่ปรากฏว่ามีแท่งดาบเลเซอร์ขึ้นมาเลยใช่ไหมแล้วขึ้นต่อเนื่องตรงนี้เกิดเรื่องเวเนซุเอลาขึ้นมาใช่ไหมอเมริกาหึ่มห้ำจะเข้าไปยึดกิจการน้ำมันก็อีกแล้วคล้ายๆที่เคยทำกับซัดดัมหรือที่อื่นๆนะก็เลยพอเกิดเหตุนี้ปั๊บวิ่งเป็นเลเซอร์เลยคุณก็บอกว่าอ้าวโมเมนตัมของแม็กดีมันบอกอยู่แล้วเฮ้ยตอนนั้นน่ะถ้าคุณไปดูนะแม็กดีมันครอสลงอยู่มันถึงได้นั่นลงมามันถึงได้พักลงมา
แล้วแนวโน้มก่อนหน้ามันคืออันนี้นะครับก็ต้องปรับแผนอ่ะนะดังนั้น1290 1300ไม่ใช่กรอบเฝ้าระวังแล้วหลังจากเกิดแท่งนี้หลังจากเกิดเรื่องเวเนซุเอลาทีนี้มันจะไปชนต้านสำคัญแถวไหนก็วัดปิโบแถวเนี้ยถัดไปก็ 78.6 ก็ราวๆ1320 1325กรอบนั้นนะถึงไปเฝ้าระวังอีกทีก็มีทองอย่าเพิ่งไปขายแล้วกันนะยังขึ้นได้อีกประมาณเกือบ10เหรียญนะครับย้อนมาดูหน่อยตรงนี้เป็นเซตอันนี้คือแนวโน้มหลักชาแนลเนี่ยแต่ที่ผมบอกว่า100ถึง200จุดเนี่ยมันเป็นช่วงนี้จาก28ธันวาเนี่ยดีดขึ้นมานะครับจริงๆ100จุดมันได้ไปแล้วล่ะผมพูดตั้งแต่ทุกคนยังตกใจว่าจะเกิดวิกฤตใช่ไหมทุกคนรายย่อยก็แทงช็อตข้ามปีกันมาคุณจะเห็นว่ายอดซิงเกิลสต็อกวันที่28ธันวาที่เป็นวันเทรดวันสุดท้ายของปีที่แล้วอะรายย่อยช็อตซิงเกิลสต็อกมาเยอะมากนะผมเห็นผมยังบอกเลยว่าเดี๋ยวมันลากกินสุดท้ายมันก็ลากกินเห็นไหมคุณก็จะเห็นว่าช่วงที่มันลากขึ้นรายย่อยก็จะปิดซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เวลา 20,000 กว่าคอน 30,000 กว่าคอนมาเรื่อยๆซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้กำไรหรอกเดาๆก็คือโดนฟอร์สปิดเพราะเขาช็อตข้างล่างแล้วเขามาปิดข้างบนเป็นการปิดที่ขาดทุนอยู่แล้วปัจจุบันยอดก็ยังเยอะอยู่นะซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ของรายย่อยเวลาคุณเห็นข้อมูลจากโบรกคุณจะเห็นแค่ของปีนี้แต่28ธันวาเนี่ยมันเป็นของซีรีส์ปีนี้นะเพราะวันรองสุดท้ายของวันสุดท้ายของวันทำการมันคือ27เพราะงั้นแซด18น่ะมันจบไปแล้ววันที่27ดังนั้น28สถานะของฟิวเจอร์ออปชันใดๆเนี่ยมันเป็นของปีนี้นะแม้จะเปิดในวันที่28ธันวาปีที่แล้วก็เถอะลองไปรวมยอดกันดูเองมันเยอะไม่ใช่น้อยเลยนะครับก็ใครจะฟังคลิปเดี๋ยวอันนี้เอาไปลงซ้ำในมิติหุ้นนะครับแล้วก็ผมฝากงานสัมมนาหน่อยผมมีกับสัมมนากับฟินันเซียไซรัสเรื่องการใช้แอปฟินันเซียฮีโร่คุณก็เห็นอยู่ว่าผมใช้แล้วมันได้ผลถูกไหมล่าสุด A-CAP บ2ผมบอกเมื่อ2วันก่อนตรงจุดที่ผมโพสต์มันราคา 34-35 ตังค์นะแล้วมันวิ่งสูงสุดเมื่อวานนะ90ตังค์คุณซื้อสินค้าอะไรทำกำไรภายในวัน2วันได้ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์บ้างจังหวะนี้ไม่มีหรอกมีก็วอลลันช่วงนี้แต่คุณต้องเทรดเป็นไงมันก็ต้องเข้าไปแบบสเปกุเลเตอร์มันการเก็งกำไรนะทำให้เร็วกว่าคนอื่นทำให้เร็วกว่าคนอื่นก็คือทำไงถึงจะเห็นสัญญาณผมไม่ได้มีอินไซเดอร์อะไรนะผมก็ดูสัญญาณเนี่ยรู้ก่อนขึ้นเนี่ยผมก็แสดงให้ดูแล้วว่ามันจริงขายก่อนใครเอามาดูว่าจะขายยังไงก็ไปฟังกันเสาร์นี้แหละเจอกันแล้วนะครับมาลงทะเบียนนะครับลงแล้วผมมีกลุ่มฮีโร่ลิเกนตำนานฮีโร่มาฟอลโล่อัพพวกคุณนะทุกอย่างฟรีผมเห็นไปเสียตังเข้ากลุ่มไลน์กัน 2-3 พันบอกได้อย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยบอกปั๊บวิ่งปุ๊บลองไปสังเกตดู A-CAP V2 หลังจากผมโพสต์ไม่เกิน5นาทีมันวิ่งวันนั้นนะไม่ใช่ว่ามันวิ่งเพราะผมโพสต์เพราะผมโพสต์ในจังหวะที่สัญญาณมันกำลังจะกระชากขึ้นนะครับหลายๆตัวคุณก็เห็นนะรู้ก่อนขึ้นขายก่อนใครได้กำไรทุกวันไหมไม่ได้ตลาดยังฟาดผมสอนบทเรียนผมอยู่ทุกวันทุกปีทุกเวลานะครับไม่มีใครเป็นเทพเป็นเซียนที่รู้อนาคตในตลาดหุ้นจำคำนี้ไว้ได้กำไรทุกวันทุกเวลาไม่มีจริงนะครับมีจริงบอกล่วงหน้าดิ
ใช่ไหม บอกล่วงหน้าสิถ้าทำได้จริงบอกล่วงหน้าไม่ใช่รอปิดตลาดแล้วมาแปะให้ดูว่ามาเอากราฟในอดีตมาอธิบายขึ้นให้ฟังเนี่ยขึ้นหรือลงให้ฟังอธิบายด้วยอะไรมันก็ถูกทั้งนั้นเพราะมันเฉลยแล้วมันต้องรู้ก่อนขึ้นขายก่อนใครสิถูกไหมแต่แม้จะรู้ก่อนขึ้นขายก่อนใครตลาดก็ไม่เคยให้กำไรทุกวันเพราะตลาดมันยากตลาดหุ้นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอเคแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ